วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีงานเลี้ยงดินเนอร์ของพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะวันนี้มีความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมวันนี้มีเรื่องราวสถานการณ์ที่ต้องแจ้งให้ทราบนะฮะเพราะว่านานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีการขึ้นราคาน้ำมัน2วันติดนะครับเมื่อวันนี้นะก็ขึ้น60สตางค์นะครับทุกชนิดยกเว้นดีเซลพรุ่งนี้ขึ้น1บาทฮะพรุ่งนี้ก็ขึ้นกลุ่มเบนซินนะครับ1บาทเลยเหรอ1บาทเลยนะฮะ1บาทต่อลิตรครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะล่าสุดขึ้น2วันติด2วันนี่บาท60นะครับ2วันนี่ขึ้น1บาท60สตางค์นะครับช่วงนี้เรื่องของขึ้นเนี่ยก็มีอยู่2อย่างที่เห็นชัดๆคือเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็เรื่องของราคาทองคำราคาน้ำมันก็อย่างที่เราทราบความจริงทั้ง2อย่างแล้วฮะทั้งน้ำมันกับทองคำก็มีผลมาจากความไม่ปกติความขัดแย้งกันการสู้รบกันที่ยูเครนนะครับราคาทองวันนี้ก็ยังทะยานขึ้นไปแต่แรงนี่อาจจะไม่เท่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ขึ้นไปโดยรวม450วันนี้เนี่ย200บาท200บาทวันนี้มีปรับขึ้นลงมีขึ้นเนี่ย6ครั้งมีลง1ครั้งนะครับท่านผู้ชมดูทางขวาสุดเห็นไหมขึ้นเนี่ย6ครั้งขึ้นครั้งละ50 50 50ลงครั้งหนึ่ง100นะครับฉะนั้นก็วันนี้ขึ้น200บาทขึ้น200บาทนะครับราคาก็ไปหยุดอยู่ที่อย่างที่ท่านเห็นนะฮะทั้งทองคำแท่งกับทองรูปพรรณก็ถือว่าเป็นประวัติการทองคำแท่งรับซื้อ 31,000 บาทขายออก 31,100 ทองรูปพรรณรับซื้อ 34,41 นะครับขายออก 31,600 นะครับนี่หมายถึงว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเอาสร้อยทองนะครับราคา2บาทไปขายให้กับร้านทองร้านทองก็จะรับซื้อไว้นะครับ30,000 บาทละ 34,41 บาท28สตางค์ถ้าท่านจะไปซื้อตอนนี้มีไหมฮะถ้าท่านจะไปซื้อทองเห็นว่าโอ้โหตอนนี้ทองขึ้นเดี๋ยวมันดูแล้วเนี่ยนะดูแล้วสถานการณ์ยังคงไม่สู้ดีไปซื้อตอนนี้ดีกว่าเพราะมีนักวิเคราะห์บางคนบอกจะขึ้นไปถึง 40,000 จะขึ้นไปถึง 40,000 รีบซื้อก่อนดีกว่าพอได้ไหมพอได้ไหมล่ะคืออันนี้เป็นแบบพวกลงทุนระยะสั้นไม่ถือยาวใช่กล่าวว่าแบบดูแนวโน้มวัน2วันนี้ใช่นะฮะเห็นไหมฮะเอาไหมคนละครึ่งก็มีไหม วันนี้มีไหมนะครับความจริงก็ก่อนหน้านี้ก่อนตอนที่รัสเซียยังไม่บุกนะครับก็หลายคนก็ไม่รู้คือคนที่เขาเล็งกำไรทางด้านเนี้ยเขาคงจะมีคนไปซื้อมาเก็บบ้างไว้บ้างตอนนั้นยัง 20,000 28,000 29,000 ใช่ไหม 20,000 ปลายๆนะใช่ 20,000 ปลายๆฮะแต่พอรัสเซียบุกปบตั้งแต่24กุมภาพันธ์มาจนถึงวันนี้วันที่12แล้วครับท่านผู้ชมฮะวันที่12แล้วทองก็ขึ้นมาทะยานมา 31,000 กว่านะฮะ 31,000 กว่าขึ้นราคามาให้ดูนะฮะ 31,000 กว่านี่ฮะนี่ถามว่าระยะสั้นเนี่ยมันน่าลุ้นไหมมันก็น่าลุ้นนะเพราะมันดูแนวโน้มแล้วเนี่ยสถานการณ์การสู้รบหรือแม้กระทั่งสถานการณ์น้ำมันเองเนี่ยมันไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นนะนี่นะฮะคือตั้งแต่วันที่สมมติว่าวันที่24กุมภาพันธ์นะครับวันนั้นเนี่ยรัสเซียบุกแล้วนะครับวันศุกร์25ต่อมาถ้ามีคนเริ่มไปซื้อทองเลยมาเก็บไว้กว้านเลยนะฮะไปเอาเงินสดมาแล้วไปซื้อทองซื้อทองแท่งมาป่านนี้ก็กำไรแล้วถูกไหมฮะถ้าตอนโอ้โหใช่ไหมแต่ว่านี่ผ่านมา12วันเนี่ยกำไรแล้วตอนนู้นเนี่ยนะก่อนถึงวันที่24เนี่ยก็ยังคิดกันว่าคงจะไม่บุกนะมันไม่ถึงขนาดนั้นนะใช่ใช่ไม่ผมหมายถึงว่าวันที่24อ่ะพอบุกแล้วใช่ไหมล่ะใช่พอบุกแล้วเนี่ยเช้าวันเช้าที่เมืองไทยเนี่ยประมาณ10โมงเช้าเนี่ยพอบุกแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยซื้อเลยซื้อเลยนะครับแล้วก็วันศุกร์ซื้ออีกแต่ก็ยังว่านับจาก24เนี่ยใครจะรู้ว่าแบบโอ้โหมันจะยืดเยอะมาถึงตอนนี้นะใช่มันจะยาวนานนะใช่ไหมและตอนนี้ไงตอนนี้ที่เราคุยเนี่ยก็คิดว่าสัปดาห์หน้าจบไหมล่ะสัปดาห์น่าจบไหมถ้าคิดว่ายังไม่จบซื้อสิฮะตอนนี้มีแต่คนไปขายใช่ไหมฮะโอ้โหวันนี้แบบบรรดาร้านทองเสียดายแล้วไม่มีภาพร้านทองที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะฮะโอ้โหแต่ละร้านแถวยาวเลยโอ้โหแถวยาวผมมีส่งเข้าไปอ่ะ
แถวยาวมากนะฮะโอ้คึกคักสุดๆอันนี้ยังไม่เท่าไหร่อันนี้อย่าเปิดเลยฮะอายเขาสภาพความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนี้ฮะเอาแบบที่เอาแบบวันนี้ดิที่คนเยอะๆอ่ะเอาไปฮะออกไปนี่ทองขึ้นก็อย่างที่เราทราบนะมันก็สวนทางกับตลาดหุ้นวันนี้ลงนะฮะวันนี้ตลาดปิดอยู่ที่ 1,619.10 จุดนะฮะก็ลดลง 7.60 จุดนะคิดเป็น 0.47% นะฮะนี่นะฮะปิดที่ 1,619.10 นะฮะนี่นะฮะก็จะสวนทางกันแบบนี้นะฮะราคาทองก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่โอ้โหคึกคักมากสำหรับคนที่ถือทองเอาไว้แล้วก็พรุ่งนี้แนวโน้มเนี่ยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ามันก็คงจะไม่ต่างจากนี้หมายถึงสถานการณ์นะฮะที่จะเป็นการปรับขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับเรื่องของน้ำมันเนี่ยปรากฏว่าไอ้การที่มันขึ้นเอาแบบนี้มันก็เลยทำให้สถานการณ์พลังงานของไทยนั้นไม่สู้จะดีจนถึงขนาดที่ว่านายกรัฐมนตรีก็พูดนะฮะแม้กระทั่งวันนี้รองนายกสุพัฒนพงษ์พันมีชาวบอกนะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูนะฮะพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะจะมีการประชุมกันแล้วรอดูว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาแพรมๆออกมาพรุ่งนี้จะมีแถลงการเรื่องของการรณรงค์พลังงานหาร2คือมันถึงภาวะที่เราเองก็ต้องช่วยกันประหยัดแล้วนะเอาเยอะลองฟังเสียงของรัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์ดูซะหน่อยฮะครั้งนี้มันเข้าสู่สถานการณ์ที่ว่าวิกฤตพอสมควรแล้วล่ะนะครับจากสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยมันส่งผลทำให้ราคาพลังงานเนี่ยมันเป็นทอดนะครับที่ยุโรปเกิดขึ้นมันก็ไหลมากระทบเอเชียแล้วก็ไหลกันมาทั้งโลกนะครับแล้วก็การผลิตของโอเปกเขาก็ยังยืนยันที่จะผลิตเพียงแค่เพิ่มขึ้นเพียงแค่400,000บาร์เรลเองนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มไปมากกว่านี้มันก็ทำให้ราคาเป็นเช่นนี้นะครับต้องเรียนตรงๆว่าก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับท่านนายกก็ให้แนวทางไปแล้วว่าเป็นวาระของพวกเราทุกคนที่ต้องเริ่มที่จะหันมาประหยัดพลังงานแล้วก็ทางกระทรวงพลังงานก็จะมีข้อมูลให้นะครับวิธีการประหยัดพลังงานสามารถทำได้ไม่ยากเลยนะครับลด 10% สำหรับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยทำได้ไม่ยากนะครับก็สามารถหาข้อมูลได้ในวันพุธก็จะว่าวันพุธนะครับก็จะมีการนัดสื่อมวลชนนะครับให้ข้อมูลนะครับพร้อมทั้งชี้แจงถึงมาตรการที่เราจะเริ่มดำเนินการรณรงค์การประหยัดพลังงานหัน2ในต่างๆเนี่ยนะครับให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับนี่นะฮะรัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์เนี่ยบอกนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะมีการหารือกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.นะฮะแต่เบื้องต้นคิดว่าจะทำเท่าที่ทำได้มีการประเมินราคาน้ำมันกันทุกวันยังไงก็แล้วแต่นะฮะนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงหลายเรื่องสิ่งแรกที่ต้องทำให้ประชาชนเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้ราคาน้ำมันผันผวนมากสัปดาห์เดียวขึ้นมาถึง 50% ฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงานนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้แนวทางและเป็นวาระของครม.ที่ทุกหน่วยงานจะต้องกลับไปหาแนวทางร่วมกันประหยัดพลังงานและประชาชนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานส่วนมาตรการที่จะช่วยเหลือประชาชนทำอย่างไรไม่ให้กระทบอัตราเงินเฟ้อก็จะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งตอนนี้รัฐบาลจะใช้เงินกองทุนน้ำมันเป็นตัวหลักเพราะได้ลดภาษีสรรพสามิตแล้วก็ต้องดูว่าจะอุดหนุนกองทุนน้ำมันด้วยงบประมาณที่ได้มายาวนานขนาดไหนนี่นะแต่ปรากฏว่าใช้ได้ไม่ยาวโดยเฉพาะราคาน้ำมันโลกที่สูงขนาดนี้อาจจำเป็นต้องใช้วิธีพิจารณาว่าจะขยายวงเงินหรือพิจารณาใช้วิธีอื่นเช่นขยายเพดานกู้ซึ่งอาจจะเป็นไปได้นี่นะฉะนั้นหลักๆ ก็คือ 1. ถ้าฟังจากนี้นะฮะรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงาน 2. หาทางช่วยเหลือประชาชนว่าจะต้องทำอย่างไรไม่ให้กระทบอัตราเงินเฟ้อนี่นะแล้วก็ประโยคท้ายๆเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังก็คือว่าพรุ่งนี้รอเลยฮะพรุ่งนี้จะมีการแถลงว่าเราจะเริ่มรณรงค์พลังงานหาร2ได้ยังไงบ้างนี่นะฮะ
ือจะเน้นประหยัดสิ่งที่รัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์พูดนะก็สอดคล้องกับที่นายกพูดในวันนี้นะครับเรื่องของการแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงนายกเองก็ต้องเน้นเรื่องที่เราเองก็ต้องประหยัดด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือจะแก้ปัญหาในเรื่องของผลกระทบจากการสู้รบได้อย่างไรหลายๆมาตรการที่จะต้องเตรียมการไว้นะเป็นการล่วงหน้าปัจจุบันก็เริ่มเดือดร้อนไปแล้วล่ะโดยเฉพาะยิ่งด้านพลังงานแก๊สน้ำมันซึ่งเราก็ใช้จ่ายเงินไปพอสมควรในตรงนี้เพื่อรักษาราคาระดับราคาให้ได้อยู่ในเกณฑ์30บาทในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมแต่ตอนนี้ราคาต้นทุนมันสูงขึ้นมากทุกวันเราจะทำอะไรได้ต่อไปนะซึ่งอันนี้เตรียมการอยู่แล้วนะก็ขอความร่วมมือพวกเราให้ช่วยกันเรื่องแรกที่เราควรจะช่วยกันได้นะโดยที่ก่อนที่เราจะช่วยก็คือการใช้พลังงานอย่างประหยัดได้ไหมนะเปิดปิดไฟเรื่องของการขับใช้รถยนต์ผมไม่ได้ห้ามใช้นะใครใช้ได้ก็ใช้ใครที่ไม่จำเป็นก็ลดลงนะแอร์ล้างแอร์ที่บ้านสักหน่อยได้ไหมปิดไฟเปิดปิดไฟเป็นเวลาอะไรสักหน่อยนึงนะการทำงานก็ใช้การทำงานทางวิดีโอบ้างอะไรต่างๆเนี่ย work from home บ้างอะไรบ้างอันนี้คือมาตรการช่วยตัวเองนะเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายของตัวเองลงผมขอได้แค่นั้นนะแต่ส่วนที่เหลือรัฐบาลก็ต้องหามาตรการที่จะมาดูแลตรงนี้นี่การใช้มาตรการต่างก็ตามก็ต้องใช้เงินทั้งสิ้นเลยวันนี้ราคาพลังงานจะเอาเฉพาะค่าน้ำมันอย่างเดียวเราใช้เงินประมาณละ600ล้านบาทในการดูแลราคาน้ำมันดีเซลอย่างเดียวขนาดนี้แล้วลองคิดดูแล้วกันว่าถ้ามันขึ้นไปอย่างนี้ทุกวันเราจะใช้เงินวันละเท่าไหร่ถ้าเราใช้วิธีการแบบนี้นะฝากช่วยคิดด้วยแล้วกันต้องประหยัดพลังงานในช่วงหน้าร้อนนะฮะเป็นช่วงฤดูกาลที่เราจ่ายค่าไฟมากที่สุดนะครับเพราะว่าบ้านไหนที่มีแอร์ก็เปิดแอร์กันนะฮะเปิดกลางวันด้วยนะครับก็ลำบากจริงๆนะในช่วงนี้นะครับดันมาลบพุ่งกันในตอนนี้นะครับวันนี้นะครับคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลได้เปิดเผยหลังการประชุมครม.ครม.อนุมัติปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตให้กับน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกรรมฐานเกินและไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนักหรือน้ำมันดีเซล B0 และน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับพูดง่ายๆว่ารัฐลดภาษีให้สำหรับน้ำมันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะได้มีการลดกระแสไฟฟ้าลงนะลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าลงนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วประเทศนะฮะการผลิตกระแสไฟฟ้าของไทยในปัจจุบันกว่าร้อยละ60ผลิตจากก๊าซธรรมชาติแต่ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบวกกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าส่งผลให้ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องใช้น้ำมันดีเซล B0 และน้ำมันเตามาเป็นเชื้อเพลิงใช้น้ำมันอะไรก็ตามแต่รัฐบาลจะไม่เก็บภาษีการใช้น้ำมันนั้นนะครับภาษีนี้อัตราเป็น0นะครับก็จะสามารถช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนลงได้เฉลี่ยแล้วก็บาทถึงบาท6บาท50ต่อหน่วยนะครับและวันนี้นะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลได้แถลงที่ประชุมครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎหมายร่างกฎกระทรวงประกอบด้วยร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม2ฉบับและร่างกฎกระทรวงนะครับออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรนะครับซึ่งเป็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเรื่องของการซื้อขายการโอนคริปโตเคอเรนซีหรือว่าโทเค็นดิจิตอลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับพูดง่ายๆว่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนั้นยังไม่เก็บแวดนะเอื้อให้นะครับนี่และการโอนสกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตามโครงการพัฒนาและทดสอบการใช้งานสกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยแบงก์ชาติสำหรับการใช้งานภาคประชาชนตั้งแต่วันที่1ของเดือนถัดจากเดือนที่ครม.ได้มีมติเห็นชอบการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจนถึงวันที่31ธันวาคมปีหน้าฮะจนถึงปีหน้าเลยนะครับร้อนแรงมากแต่ก็นั่นแหละครับพอเกิดสถานการณ์ในยูเครนเรื่องของตลาดหุ้นเรื่องของตลาดเงินในการซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิตอลเนี่ยก็ผันผวนแล้วเงินก็ตกครับนะเงินก็ตกมีความเสี่ยงสูงมากนี่ฮะนี่